สวัสดีค่ะอายกมลเนตรเรืองศรีนะคะก็วันนี้อายมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาล World Medical ค่ะก็พาคุณพ่อคุณแม่มาด้วยนะคะจริงๆที่โรงพยาบาลนี้เนี่ยอายค่อนข้างสนิทมากๆเพราะว่าใช้บริการที่นี่บ่อยมากนะคะรอบที่แล้วเรามาตรวจสุขภาพแล้วเราก็เจอก้อนเนื้อแล้วก็ได้ follow up ไปเรื่อยๆแล้วก็จนกระทั่งน้องเขาโตขึ้นเราก็ได้มาผ่าออกก็ที่โรงพยาบาลนี้เหมือนกันค่ะปีนี้ก็เหมือนเดิมจะสิ้นปีแล้วเราก็ต้องมาเช็คอัพหน่อยว่าร่างกายเราเป็นยังไงนะคะก็ตอนนี้ก็ตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็กำลังรอผลตรวจแล้วก็รอคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับเรามองว่าเราทำงานหนักเนาะแล้วก็ทุกคนแหละทำงานหนักเหมือนกันก็ไม่รู้ว่าเราร่างกายเรามันมีความผิดพลาดอะไรยังไงตรงไหนบ้างเรารู้สึกว่าการตรวจสุขภาพประจำปีมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากหลายๆคนจะกลัวว่าไม่เอาอ่ะไม่อยากตรวจเดี๋ยวรอรู้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเรารู้ก่อนแล้วก็รักษาก่อนอ่ะมันดีมากอย่างย้อนกลับไปตอนที่เราเจอก้อนเนื้อถ้าเราไม่ได้ตรวจตอนนั้นอ่ะเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีเราก็จะไม่ได้ติดตามผลแล้วเราก็จะไม่รู้ว่ามันถึงเวลาที่เราควรจะต้องจัดการเอาเขาออกหรือยังอะไรอย่างเงี้ยนะคะสรุปแล้วก็คือทุกคนควรจะได้รับการตรวจสุขภาพประจำปีนะคะยังไงก็ฝากที่โรงพยาบาล World Medical ไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่นี่พี่ๆพยาบาลทุกคนน่ารักมากๆค่ะแล้วช่วงนี้นะคะก็เป็นช่วงที่โลกทางโลกของเราเนี่ยนะคะควรจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องความสะอาดมากแล้วก็สุขลักษณะอนามัยที่ดีค่ะดังนั้นการออกจากบ้านนะคะก็ควรจะต้องใส่แม่ขาหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็หมั่นล้างมือบ่อยๆดูแลสุขภาพตัวเองง่ายๆเริ่มจากตัวเองก่อนค่ะ